ท่อประปาแตกฮะที่เขตทุ่งคุนะฮะแล้วก็ต้องใช้นักประดาน้ำเนี่ยลงไปซ่อมเลยนะฮะเพราะมันอยู่ลึกมากเส้นผ่าศูนย์กลางมัน 1,200 มิลลิเมตรนะฮะและชาวบ้านกว่าหมื่นคนไม่มีน้ำใช้ทั้งเขตเลยโอ้โหอบตอบตอะไรต่ออะไรเนี่ยเกณฑ์เอาน้ำไปใช้เนี่ยยังไม่พอเลยนะครับล่าสุดนะครับคุณเจี๊ยบพรทิพย์อยู่ในพื้นที่สดจากที่จริงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับค่ะเจี๊ยบครับ3วันแล้วซ่อมเสร็จหรือยังซ่อมเสร็จหรือยังครับการซ่อมยังน่าจะยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยนะคะตอนนี้เราสดกันอยู่ที่บริเวณใต้ทางด่วนถนนกาญจนาภิเษกในเขตทุ่งครูค่ะซึ่งจุดที่เกิดเหตุนะคะคือเสาต่อหม้อใต้สะพานทางด่วนเราจะไปดูบรรยากาศด้านในเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการทางผู้รับเหมาได้เพิ่งเอาแสลนมาปิดคุมเอาไว้นะคะนี่คือเสาที่เกิดเหตุค่ะซึ่งเราก็จะขออนุญาตเข้าไปดูต้นต่อของเสานะคะว่าเกิดบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะจะเห็นได้ว่าเสาที่เกิดเหตุที่ทำให้ท่อประปาแตกจะมีความทรุดเอียงนะคะเอียงประมาณถึงประมาณ60องศาได้เลยนะคะโดยเหล็กที่อยู่ในเสาค่อนข้างที่จะมีอาการคดงอไปด้วยค่ะโดยบริเวณที่อยู่พื้นที่ใต้ล่างของเสาต้นนี้ก็คือเป็นท่อประปาขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตรนะคะโดยเสาตัวนี้นะคะมีการเอียงมาอาจจะเกิดจากการซุกตัวจากภาวะน้ำซึมใต้พื้นดินค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่มีวิศวกรท่านไหนหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านโครงสร้างมาประเมินถึงสาเหตุถึงตัวที่เสาเอียงนะคะโดยเบื้องต้นในเรื่องการซ่อมแซมทางการประปานครหลวงระบุว่าการซ่อมมีความซับซ้อนเนื่องจากมีรอยรั่วอยู่ใต้ผิวดินซึ่งลึกนะคะต้องใช้นักประดาน้ำดำน้ำลงไปในท่อค่ะอีกทั้งยังมีปัจจัยในเรื่องโครงสร้างที่เป็นทางยกระดับด้วยการซ่อมจะต้องคำนึงถึงเทคนิคทางด้านวิศวกรรมค่ะในเบื้องต้นคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของจุดต้นกำเนิดที่ทำให้ท่อประปาแตกแล้วนะคะเราไปดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะเบื้องต้นทางขณะนี้ทางกปน.ได้นำรถน้ำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาแต่เนื่องจากปัญหานี้มีความทับซ้อนไปอีกค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำที่มีการสำรองแจกจ่ายนั้นล่าช้าเพราะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะกว้างนะคะอย่างเช่นที่พื้นที่อบต.ในคลองบางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการค่ะหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะซึ่งทั้งอบต.มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 คนค่ะโดยทางอบต.ได้ดำเนินการมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนโดยการนำรถมาแจกจ่ายน้ำวันละประมาณ10คันรถนะคะแบ่งจุดการแจกจ่ายทั้งหมด4จุดด้วยกันคือวัดใหญ่วัดใหม่สำนักงานอบต.และซอยกระทิงแดงค่ะแต่ยังคงประสบปัญหาก็คือน้ำไม่เพียงพอต่อชาวบ้านคาดว่าจะต้องใช้รถน้ำประมาณ 15 ถึง 20 คันต่อวันนะคะอีกทั้งก็ยอมรับว่าการแจกจ่ายน้ำไม่ทั่วถึงค่ะเพราะว่ามีชุมชนที่ห่างไกลบ้านบางหลังไม่มีรถที่จะมารับน้ำนะคะและบ้านบางหลังก็ไม่มีภาชนะใหญ่พอที่จะรองรับในเพียงพอจึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนไปฟังเสียงสมาชิกสภาอบต.ค่ะตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เดือดร้อนประมาณกี่ครัวเรือนคะก็ประมาณเกือบหมื่นหลังคาครัวเรือนนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกิดทั้งอำเภอครับ10คันรถต่อวันนี้ตอนนี้คือพอไหมคะไม่พอครับเพราะว่าแค่ตำบลในคลองอย่างเดียวก็13หมู่บ้านแล้วครับก็จะขอสนับสนุนอีกครับจากหน่วยงานของรัฐนะครับคาดว่าถ้าต้องแจกน้ำรถทุกวันนี้ต้องใช้ประมาณกี่คันรถต่อวันคะคาดว่าน่าจะประมาณ15ถึง20คันนะครับถึงจะทั่วถึงนะครับทั้งอำเภอครับอีกเท่าตัวนึงเลยใช่ไหมตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนยังไงบ้างตอนนี้นะครับก็ช่วง3วันนี้นะครับไม่มีน้ำใช้กันเลยนะครับบางส่วนก็มีไหลบ้างนะครับบางส่วนก็ลุกมาลองตอนสักตีสามตีสี่นะครับก็ยังพอช่วยตัวเองได้แต่บางบ้านเนี้ยอยู่ปลายสายนะครับก็ไม่มีน้ำใช้เลยนะครับในช่วงนี้30วันที่ผ่านมาก็อยากได้รถน้ำนะครับจากหน่วยงานใกล้เคียงเพิ่มเติมนะครับที่ไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องน้ำนะครับมาช่วยในการแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนของอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับเพื่อบรรเทาในเบื้องต้นนะครับเพื่อรอเวลาที่จะทำการแก้ไขในส่วนของประปาเองนะครับขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งนะคะได้มาติดต่อที่อบต.ว่าที่บริษัทตนและบ้านน้ำไม่ไหลและไม่มีรถที่จะมารับน้ำตามจุดค่ะก็สะท้อนปัญหากับผู้สื่อข่าวนะคะว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระเวนแจกจ่ายน้ำตามชุมชนให้มากขึ้นไปฟังเสียงชาวบ้านค่ะก็อยากให้รถที่อบต.ไปส่งที่ตามบ้านตามชุมชนตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพื่อจะแบบว่าบางบ้านเขาก็ไม่มีรถใช่ไหมคะบางบ้านเขาก็ไม่สะดวกที่จะมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่สะดวกกับประชาชนอย่างเงี้ยค่ะอยากเสนออะไรก็อยากให้เขาไปซัพพอร์ตตามหมู่บ้านค่ะแบบว่ามีรถไปแล้วก็ให้แบบประชาชนเอาถังมารองเอาอะไรมารองอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาติดต่อเองแบบเนี้ยค่ะสำหรับจุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำไม่ไหลหรือไหลอ่อนมากก็คือถนนกาญจนาพิเศษด้านใต้ตั้งแต่คลองหัวกระบือจนถึงถนนสุขสวัสดิ์ค่ะถนนสุขสวัสดิ์ตั้งแต่ถนนนครเขื่อนขันถึงถนนคลองสัมปสามิตรถนนประชาอุทิศทั้งเส้นถนนคลองสัมปสามิตรทั้งเส้นและถนนประชาอุทิศวัดคู่สร้างทั้งเส้นค่ะแล้วซึ่งประชาชนด้านท่านใดที่ได้รับผลกระทบนะคะก็สามารถติดต่อทางการประปานครหลวงได้เพื่อให้น้ำไปแจกจ่ายแต่ขณะนี้ยังยืนยันว่าการแจกจ่ายน้ำยังไม่เพียงพอค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบรรยากาศใต้สะพานในขณะนี้เราพยายามดูแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวอาคารค่ะจะเห็นว่ามีรอยปะการเมจิกที่คาดว่าทางวิศวกรน่าจะมาขีดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะทำการประเมินทางด้านโครงสร้างของสะพานค่ะแต่อย่างที่เห็นไปนะคะว่าตัวเสาค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดในส่วนของเหล็กที่อยู่ด้านในค่อนข้างที่จะกดโค้งงอแล้วนะคะส่วนท่อขนาดใหญ่อยู่ภายใต้พื้นน้ำการซ่อมแซมตอนนี้คาดว่ายังอยู่ในเวลาการประเมินนะคะซึ่งต้องรอวันนี้ในช่วงประมาณเที่ยงหรือตอนบ่ายนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดำเนินการไก่เกี่ยพื้นที่ก็บอกว่าจะมีวิศวกรเข้ามาประเมินทำการซ่อมแซมค่ะครับเขาประเมินไหมครับว่ามันจะใช้เวลากี่วันในการก่อสร้างในการแก้ไขนะฮะเบื้องต้นทีมข่าวเวิร์กพอยต์พยายามติดต่อไปทางการประปานครหลวงแล้วนะคะรวมถึงเข้ามาสอบถามทางพื้นที่แต่ว่ายังไม่มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในพื้นที่ให้เราสอบถามถึงข้อเท็จจริงแต่ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลข่าวที่มีการให้ไว้ก่อนหน้านี้ก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า7วันค่ะคุณสมภพคะแล้วเส้นทางสัญจรข้างบนฮะยังใช้ได้ปกติมั้ยไปไหนมาไหนกันนะเส้นทางข้างบนยังคงมีรถการจราจรค่อนข้างหนาแน่นยังคงใช้การตามปกติค่ะครับถ้างั้นคุณพรทิพย์เนี่ยรีบขยับออกจากด้านล่างสะพานเลยใช่เป็นห่วงนะอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะคุณพรทิพย์ครับโอเคครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับเอาละครับก็นี่ฮะก็เป็นความเดือดร้อนของ2จังหวัดมันเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมฮะในเขตทุ่งครุแล้วก็ไปที่ราชอุทิศแล้วก็ต่อเนื่องที่แพร่กษาสมุทรปราการประมาณสักหมื่นครอบครัวนี่นะฮะก็อยู่ในพื้นที่นะคะเดี๋ยวคงจะรอทางวิศวกรเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอีกทีนึงก็ขอขอบคุณการรายงานจาก AS5G ด้วยค่ะ